สปอยเต็มวันพีซตอนที่993การสูญเสียครั้งแรกของฝั่งลูฟี่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นสปอยเต็มนะครับของวันพีซตอนที่993นะครับและขออธิบายก่อนละกันคือเวลาผมพิมพ์ว่าสปอยเต็มหลายคนก็จะสงสัยว่ามันแตกต่างจากตัวเต็มยังไงก็คือตัวเต็มก็คือเป็นตัวที่ได้อ่านแล้วครับส่วนสปอยเต็มนั้นก็คือเป็นแค่สปอยนะครับที่ออกมาแต่ว่าออกมาเยอะนะครับก็เลยบอกว่าสปอยเต็มถ้าเป็นตัวเต็มแล้วก็คือมันมาครบหมดแล้วนะครับแล้วได้อ่านนะครับแล้วผมก็แปลมาทุกคนให้รับชมนะครับมันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะขออธิบายก่อนแล้วกันโอเคแต่ว่าไม่อยากให้เสียเวลานะครับเราไปรับชมสปอยเต็มสำหรับตัวนี้กันเลยดีกว่าและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยโดยหลังจากที่กลุ่มกบฏนะครับที่มีเหล่าก้าวปลอกดาบแดงแล้วก็มีลูฟี่นะครับในการร่วมนำในการต่อต้านฝั่งของไคโดโดยก้าวปลอกดาบแดงนั้นนะครับพวกเขาทำการกระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่ไคโดนะครับทุกคนก็แสดงฝีมือของเขาในการจัดการไคโดโดยไคโดนะครับก็พยายามตอบโต้นะครับในการโจมตีแต่ก้าวปลอกดาบแดงนั้นก็สามารถตั้งรับได้แบบโคตรจะดีเลยโดยในตอนนี้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านนครหลวงบุพานะครับตอนนี้ชาวบ้านต่างๆนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยทุกคนนะครับต่างสนุกสนานเลยนะครับกับงานเทศกาลเพลิงนะครับที่ทำการจัดฉลองกันและพวกเขาต่างคาดหวังนะครับให้เหล่าข้ารับใช้ซามูไรของตระกูลโคซุกินั้นนะครับสามารถนะครับกอบกู้ประเทศวานโนะคุนิกลับมาได้ดังเดิมเหมือนในสมัยก่อนนะครับก่อนที่เจ้าโชกุนโอโรจิแล้วไคโดนั้นนะครับมาครอบครองประเทศแห่งนี้และในตอนนี้ก็ได้บอกผลกระทบนะครับถึงกระสุนที่ควีนนะครับทำการยิงใส่เหล่าซามูไรก่อนหน้านี้นะครับหากใครจำกันได้นะครับควีนนั้นน่ะเขาสามารถนะครับที่จะยิงกระสุนออกไปนะครับแล้วก็แบบว่าเป็นโรคระบาดนี่แหละมันก็คือแบบว่าถ้าไม่ตายประจำตัวของควีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับควีนพยายามยิงใส่โซโลแล้วก็ทางด้านของเดรกนะครับแล้วก็เหล่าซามูไรทั้งหลายนะครับและดูเหมือนว่าผลกระทบตรงนี้นะครับเริ่มที่แสดงให้เห็นแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีใครโดนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเหล่าซามูไรนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดนกันแน่นอนและแน่นอนแหละครับว่ากระสุนนี้นะครับเรียกว่าบินกูและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านเป่าฮวงนะครับหากใครจำไม่ได้นะครับเป่าฮวงก็คือเคสไลเนอร์นะครับของกลุ่มโจรสลัด100ไคโดก็คือเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็จะมีกระดาษนะครับแปะที่หน้าของเธอและแน่นอนแหละครับว่าดูเหมือนว่าเธอนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นคนให้ข่าวนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แหละในการบอกข่าวไว้กับไคโดซึ่งทางด้านเป่าฮวงนั้นนะครับก็คือเขามีการบอกแหละครับว่าความสามารถของเธอนั้นสามารถนะครับมองผ่านนะครับกระดาษยันที่ติดที่ใบหน้าของเธออยู่ตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยแหละครับมันจะมีกระดาษยันนะครับที่มีรูปนะครับดวงตาติดอยู่ซึ่งเขาบอกว่านะครับทางด้านเป่าฮวงสามารถมองตรงนั้นนะครับผ่านแมวได้จึงทำให้เธอนั้นนะครับสามารถรับรู้นะครับการเคลื่อนไหวของเหล่ากบฏได้นะครับซึ่งเป่าฮวงกำลังจับตามองดูนะครับโมโนสุเกะแล้วก็ชิโนบุนะครับที่กำลังหนีทางด้านของยามาโตะอยู่จึงทำให้นะครับทางด้านเป่าฮวงนะครับจึงทำการรายงานเรื่องนี้นะครับให้กับคิงได้ทราบว่าตอนนี้นะครับทางด้านของยามาโตะนั้นกำลังวิ่งไล่โมโนสุเกะกับชิโนบุอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคิงนะครับก็คือทำหน้าที่ในการจับกลุ่มนะครับทางด้านของโมโมะแล้วก็ชิโนบุเหตุการณ์จึงถูกตัดไปที่ทางด้านของคิงนะครับเมื่อทราบตำแหน่งนะครับของโมโนสุเกะนะครับจึงทำการนะครับสั่งให้เหล่าหกล่องนภานั้นไปตามจับตัวโมโนสุเกะมาเพราะว่าโมโนสุเกะนะครับก็คือเป็นลูกชายของโคซุกิโอเด้งนะครับเป็นตัวสำคัญและก็เป็นตัวแปรที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะในมหาสงครามครั้งนี้แต่เมื่อนะครับมีการสั่งไปปรากฏว่านะครับทางด้านซาซากิที่ก่อนหน้านี้นะครับถูกทางด้านของเดนจิโร่จับตัวไว้และหลุดออกมานะครับจากการโจมตีนะครับของบิ๊กมัมนะครับและทางด้านของซาซากินั้นสามารถหลุดมาได้นะครับและเขาบังเอิญมาเจอโมโนสุเกะโดยบังเอิญพอดีและทันใดนั้นเองนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องของซาซากินั้นนะครับทำการยิงนะครับใส่ชิโนบุกันยกใหญ่เลยแต่ว่าทางด้านของยามาโตะนั้นนะครับได้ทำการมาหยุดนะครับการโจมตีครั้งนี้ไว้ได้ทันเวลาพอดีเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางด้านของไคโดหลังจากที่ถูกเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นนะครับโจมตีอย่างยับแม่ยับเลยแต่แล้วไคโดนั้นสามารถฟื้นฟูนะครับร่างกายของตัวเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วเลยและไคโดนั้นนะครับเขาเห็นเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นนะครับมีความคล้ายคลึงกับโคซุกิโอเด้งศัตรูของเขาที่เขาเคยต่อสู้ก่อนหน้านี้ด้วยแต่ทางด้านของไคโดนั้นนะครับทำการเหยียดหยามเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นน่ะมีความกระจอกนะครับหรือว่าไม่ได้เก่งนะครับเทียบเท่ากับโคซุกิโอเด้งผู้ที่เป็นเจ้านายของไอ้เจ้าพวกนี้เลยเพราะหากเทียบกับโคซุกิโอเด้งแล้วแผลที่โคซุกิโอเด้งนั้นเคยฝากไว้กับเขาณถึงปัจจุบันนี้นะครับเวลาผ่านไป20ปีแล้วแต่บาดแผลที่หน้าอกที่โอเด้งได้ฝากเอาไว้ก่อนตายนั้นยังทำให้เขานะครับยังเจ็บมาได้จนถึงทุกวันนี้ต่อให้เขารักษายังไงก็แล้วแต่นะครับบาดแผลนั้นนะครับ ก็ยังไม่เสื่อมคลายในความเจ็บปวดที่เขาได้รับมาจนถึงวันนี้เลยและแล้วนะครับทางด้านของไคโดนั้นเขารีบตอบโต้กลับทางด้านก้าวปลอกดาบแดงในทันทีโดยเขานะครับสามารถตัดแขนนะครับของคิคุลงไปได้นะครับแบบง่ายดายเล่นเอาทางด้านของอิโซนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับเมื่อน้องของเขานะครับถึงกับต้องแขนขาดจากการโจมตีของไคโดง่ายดายเพียงนี้ก็นี่นะครับก็เป็นสปอยนะครับที่เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นตัวเต็มแล้วแหละของสปอยวันพีซตอนที่993นะครับแน่นอนแหละว่ามันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่เราก็ต้องไปรอแหละครับว่าเป็นอย่างไรนะครับและตัวเต็มเนี่ยก็คงจะมันน่าดูเลยล่ะและอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับแน่นอนแหละครับว่าเมื่อมีสปอยเมื่อใดแล้วก็นะครับเราจะมีถามตอบท้ายคลิปด้วยนะครับก็คือเป็นการพูดคุยพบปะนะครับกับแฟนๆช่องของเรานะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คำถามแรกนะครับของคุณฟลุ๊กเสียงพี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะพี่อากาศใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเด้อครับโอเคครับก็ช่วงนี้ถามว่าป่วยไหมก็มีป่วยบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้ป่วยแบบหนักนะครับช่วงนี้เสียงอาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็ตามอากาศเลยเนาะฝนตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้คำถามต่อไปนะครับของคุณช้องอะไรก็ไม่รู้นายเป็นใครซามูไรที่แข็งแกร่งนะครับไม่แปลกขนาดเคียวชิโร่ยังรับมือเพลงดาบของโซโลได้อย่างสบายเลยแน่นอนแหละครับว่านะครับนักดาบหรือว่าซามูไรนะครับในประเทศวานโนะนั้นมันแข็งแกร่งอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลโลกนะครับยังหวั่นๆเลยนะครับในการปะทะกับเหล่าซามูไรพวกนี้เพราะว่าพวกเขานะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาดาบคำถามต่อไปนะครับของคุณธนภูมิวีรสกุลรักพี่ครับคีเนมอนปกปิดพลังไว้เปล่าและทำไงแสดงพลังออกนิดเดียวและด้วยพลังใจที่อยากจะฆ่าไคโดก็อย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าคีเนมอนนั้นผมไม่รู้นะว่าพี่แกปกปิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็คือมันก็ไม่ได้มีแรงใจในการต่อกรเท่ากับการปะทะไคโดและการปะทะไคโดนั้นเขาต้องสู้สุดใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการล้างแค้นนะครับให้กับผู้มีพระคุณของเขานะครับอย่างโคซุกิโอเด้งคำถามต่อไปของคุณเตยผมอยากรู้ว่าแฮนค็อกเป็นแฟนลูฟี่ไหมครับไม่รู้นะครับว่าเป็นหรือเปล่าแต่แฮนค็อกนะครับพร้อมจะเป็นเมียลูฟี่ได้เสมอเลยล่ะคำถามต่อไปเลยเราไปอย่างรวดเร็วเลยนะก็ดูก็รู้แล้วว่าหลังจากสงครามมารินฟอร์ดเมาโก้ไม่มีบาดแผลนะครับอะไรเลยสุดๆเลยจะบอกว่าไม่มีบาดแผลเพราะอะไรหรือเปล่าก็คือด้วยว่าพลังผลปีศาจของเขานะครับสามารถรักษาตัวเองได้จึงทำให้นะครับมันก็เลยฟื้นฟูร่างกายของเมาโก้แต่จริงๆแล้วเมาโก้มันเก่งอยู่แล้วแหละครับการที่เป็นมือขวาของหนวดขาวนะครับความสามารถมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วคำถามต่อไปนะครับของคุณยูพิพัฒน์ห่างเยอะตอนเจอหมาแดงยังสู้ไม่ได้เลยหมายถึงเมาโก้ใช่ไหมครับก็พูดก่อนแล้วกันว่าตอนปะทะกับอาคาอินุนั้นนะครับถือว่าต่อกรรับมือได้ดีเลยนะครับอาคาอินุมันเก่งอยู่แล้วและการปะทะนะครับกับพลเรือเอกคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาโอคิหรือทางด้านของคิซารุนะครับก็สามารถรับได้ดีเลยนะหรือว่าฝีมือนะครับอยู่ในระดับที่มันโคตรเก่งเลยนะครับสามารถต่อกรคนระดับพลเรือเอกได้ขนาดนั้นก็มีแค่อาคาอินุนั่นแหละครับที่มันเก่งเวอร์วังอลังการแต่จะบอกว่าทางด้านของเมาโก้นั้นกระจอกนะครับไม่ใช่เลยนะครับฝีมือพี่แกนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้งสปอยวันพีซตอนที่993นะครับแล้วก็เป็นถามตอบท้ายคลิปนะครับอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาอย่าลืมแล้วกันนะครับว่ากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อกำลังใจดีๆของผมสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ